ขณะที่นายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ค่ะก็ไปพบปะประชาชนด้วยท่านผู้ชมฮะอำเภอหล่มสักนะคะบางช่วงบางตอนนอกจากการทุบอกซึ่งเป็นฉายาประจำตัวก็ยังไปโชว์ลีลาผัดกะเพรานะกับกลุ่มแม่บ้านตำรวจเพชรบูรณ์ค่ะเอาไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยให้บังเอิญแล้วเกินพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็หายป่วยเมื่อวานนี้ไปปทุมธานีนะใช่ท่านก็ไปทำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือค่ะที่บูธอาชีวะที่อบต.กระแชงสำโคกนะคะกลายเป็นว่าทั้งสองท่านลงไปปรุงอาหารนะพลเอกประยุทธ์ผัดกระเพราส่วนพลเอกประวิตรข้าวน้ำพริกลงเรือแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างหมอชลน่านออกมาพูดถึงการลงพื้นที่ของทั้งสองท่านว่ากำลังขิงกันเหมือนกับแข่งกันลงพื้นที่แสดงความเป็นผู้นำที่จะชิงเป็นแคนดิเดตนายกนั่นทำให้อดีตโฆษกรัฐบาลอย่างคุณธนกรบางมุงคนชนะบอกเรื่องเสี้ยมเนี่ยเป็นงานถนัดของฝ่ายค้านแต่ถ้ายังทำให้ในพักที่แตกคอกันเองสงบไม่ได้เนี่ยก็อย่ามาเสี้ยมพักอื่นให้เขาแตกกันอุ้ยนี่คือเรื่องอุทกภัยแล้วก็ต่อไปการบ้านการเมืองเลยนี่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์นะท่านผู้ชมฮะ